วันนี้จะพามาดูการกลับขบวนรถลาดพร้าวสำโรงแตกต่างกันอย่างไรเริ่มจากที่สถานีลาดพร้าวเลยนะครับรถไฟฟ้าก็จะผ่านสถานีก่อนนะครับเพื่อไปยังจุดสลับรางนะครับเพื่อกลับขบวนเป็นลาดพร้าวสำโรงนะครับซึ่งจะเดินทางจากสถานีลาดพร้าวเพื่อไปสำโรงต่อนะครับซึ่งเป็นรถขบวนเดิมนะครับที่มาจากสำโรงลาดพร้าวนั่นเองและก็ไปต่อไปเลยนะครับผ่านถนนลาดพร้าวและที่สำคัญคือผ่านอิมพีเรียลลาดพร้าวด้วยนะครับและก็ไปต่อเลยนะครับผ่านถนนลาดพร้าวไปจนถึงบางกะปิก็เลี้ยวเข้าถนนศรีนครินทร์ตรงหน้าตลาดบางกะปินั่นแหละและตลอดทางก็จะมีจุดสลับรางนะครับแต่ก็เลี้ยวเข้าถนนเทพารักษ์แล้วก็จะไปถึงสถานีสำโรงนะครับก็จะมีจุดสลับรางก่อนเข้าสถานีนะครับเพื่อกลับกระบวนจากลาดพร้าวสำโรงเป็นสำโรงลาดพร้าวนั่นเองทำไมไม่เลยสถานีแล้วถึงกลับรถล่ะครับเพราะว่าพื้นที่ในการก่อสร้างมีอยู่นิดนึงครับตรงเลยสถานีเพราะต้องชนกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเองก็เลยไม่สามารถสร้างจุดสลับรางได้และที่เราเห็นนู้นก็คืออิมพีเรียลสำโรงนะครับซึ่งเรามาถึง2อิมพีเรียลเลยลาดพร้าวและก็สำโรงนี่แหละครับมาถึงจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วเราก็กลับจากสำโรงไปลาดพร้าวเลยละครับนี่แหละครับวิธีการสลับกระบวนต้นทางและปลายทางนะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับต้นทางก็จะเลยสถานีถึงสลับนะครับส่วนปลายทางก็ก่อนเข้าสถานีและก็สลับนั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็คอมเมนต์และให้กำลังใจกดไลค์นะครับหรือกดติดตามด้วยก็ดีนะครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย